แป้งโดเนี่ยทายทุกคนนะครับว่ามันคือตัวอะไรใช่เปล่าเป็นวัวเหรอพวกเราพี่อุ่นอยู่ที่ไหนครับเบบี้ชายการ์เด้นสวมผีเสื้อผีเสื้อกำลังบินนี่จะพูดยังไงใครดึงปั๊บมาหนุกอะไรครับมันเป็นอะไรรู้สึกมันนิ่มๆนิ่มๆเหรอแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเป็นยังไงเซียนๆมีอะไรลูกมันเหมือนมีเขี้ยวอ่ะปากของแวมไพร์ปากของแวมไพร์และคำตอบคือสิงโตสิงโตมีหางหางดาบซะด้วยนี่เป็นตาสองตาและนี่ก็เป็นจมูกนะครับนี่เป็นฟันด้วยนี่ชัดเลยสวัสดีครับทุกคนครับเซย์ไฮเลยนะครับผมอุ่นภาคภูมิเองนะครับวันนี้ครับผมมีเกมภาษาอังกฤษสุดฟันมันยกห้องครับนั่นก็คือ5 man talk by 5 one talk นั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสาธิตรังสิตนะครับผมจะมาท้าน้องๆ อนุบาลครับทายให้ได้ครับว่าตัวที่ผมปั้นเนี่ยคือตัวอะไรนี่จริงๆภาพมันชัดมากนะครับเพราะว่าฝีมือการปั้นผมนี่เก่งจริงๆเลยรู้ไหมจ๊ะว่าฉันคือตัวอะไรเดี๋ยวมาดูครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่านะเฮ้ my friendวันนี้พี่อุ่นเนี่ยมีแป้งโดเนี่ยมาทายทุกคนนะครับว่ามันคือตัวอะไรใช่เปล่ามีอื่นๆอีกไหมลูกหมูอะครับหมูวัวเป็นวัวเหรอวัวภาษาอังกฤษอะไรลูกข้าวข้าวเหรอแล้วถ้าฮิปโปล่ะฮิปโปเตมัสฮิปโปเตมัสสรุปเป็นอะไรครับฮิปโปฮิปโปเหรอว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นฮิปโปครับรู้ได้ไงเป็นฮิปโปครับเห็นจมูกเหรอทุกคนครับน้องๆนี่ความสามารถยอดเยี่ยมขนาดปั้นนี่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างยังตอบได้เลยว่าเป็นฮิปโปใช่ไหมมาดูกันดีกว่าครับว่าเด็กเก่งขนาดนี้น้องๆเก่งขนาดนี้วันหนึ่งเขาเรียนอะไรกันบ้างพาพี่อุ่นไปเรียนหน่อยได้ไหมลูกได้ถ้าพร้อมไปเลยพวกเราเย้พวกเราตอนนี้พี่อุ่นอยู่ที่ไหนครับ Butterfly Garden Butterfly Garden เหรอแปลว่าอะไรลูกสวนผีเสื้อสวนผีเสื้อเหรอมีผีเสื้อเยอะไหมเนี่ยมีเยอะผีเสื้อภาษาอังกฤษนี่อะไรนะ Butterfly เหรอเรารู้ได้ยังไงว่า Butterfly นี่มันเกิดจากอะไรบอกพี่อุ่นได้ไหมมันก็จับนอนก็จะไปกินพวกใบไม้นอนกินใบไม้จากนั้นเป็นยังไงไปนอนแล้วก็หลังจากนั้นมันก็กลายเป็นผีเสื้อโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะหนอนนี่ภาษาอังกฤษอะไรบอกพี่อุ่นได้ไหมเวิร์มอ่ะครับแต่ถ้าเป็นหนอนผีเสื้อต้องเรียกว่าแคตเตอร์พิลเลอร์เรียกว่าอะไรลูกแคตเตอร์พิลเลอร์โอ้ยทำไมหนูเก่งขนาดนี้ครับเนี่ยผีเสื้อกินอะไรนะลูกเกสรเกสรเหรอกับใบไม้แบบนี้กับกินใบไม้เหรอใบไม้ภาษาอังกฤษอะไรบอกพี่อุ่นได้ไหมลีฟเหรอไหนไหนไหนพูดพาไปดูผีเสื้อหน่อยครับห้ามโดนมันนะนี่เหรอโอ้ห้ามโดนนี่ภาษาอังกฤษต้องพูดยังไงdon't touch เหรอ don't touch ผีเสื้อกำลังบินนี่จะพูดยังไงใครดึงปั๊บมาลูก butterfly is flying butterfly is flying แล้วถ้าเป็นประโยคนี่หนอนกินใบไม้นี่พูดยังไง a worm is in the leaf a worm is in the leaf เจอไข่ผีเสื้อเจอไข่ผีเสื้อเหรอไหนพาพี่ไปดูเร็วไหนลูกเนี่ยทุกคนไปซะแล้วอันนี้โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรกันตรงนี้ครับมิวสิกมิวสิกเหรอแล้วมันทำยังไงตรงนี้มันคือยังไงลูกทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับว้าวเต้นด้วยเต้นด้วยลูกเต้นด้วยมันมีเพลงแล้วก็ต้องเต้นกันด้วยโอ้โหโอ้ยมันจริงเชียวเจสลีนเจสลีนนี่ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรครับลูกเจสลีนเล่นอะไรอ่ะ water อ๋อโยกมันไปโยกกันมาโอ้โหน้ำมันลงมาอันนี้เล่นอะไรอ่ะลูกตอบได้แซนอันนี้นี่นี่สีส้มนี่ตัวอะไรสีส้มนี่ตัวอะไรแบ้โอ้แล้วถ้ากำล่ะไม่ใช่ไม่ตลกด้วยเกมมิสซิรี่บ็อกอะไรอยู่ในกล่องน้องๆตัวแทนทั้ง5คนล้วงกล่องปริศนาคนละ1กล่องและบอกเพื่อนๆว่าของปริศนาที่ล้วงได้คืออะไร
ซึ่งของที่เกี่ยวข้องกับคำตอบจะมีอยู่4กล่องส่วนอีก1กล่องของข้างในจะเป็นของหลอกนะครับช่วยกันคิดและหาคำตอบให้ได้นะครับถ้าน้องๆตอบถูกนะครับพี่ๆ Five One Talk แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวสำหรับเด็กเตรียมของขวัญให้น้องยกห้องไปเลยพวกเรามีทั้งหมด5กล่องนะนี่คือกล่องแรกนะครับเดี๋ยวจะให้เจสลีนเป็นคนหยิบนะแล้วบอกเพื่อนๆว่าเจออะไรโอเคไหมพร้อมแล้วเอามือล้วงได้เลยครับโอเคปึ๊บเจออะไรบอกทีมันเป็นแบบของโค้งเพชรเหรออะไรลูกมังกรอะไรนะมังกรบอกเพื่อนชัดๆมังกรมังกรรู้ได้ยังไงว่าเป็นมังกรว่ามันรู้สึกเหมือนมังกรมากกว่าคราวเหรอถ้าเป็นมงกุฎนี่คิดว่ามันเป็นตัวอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคนผู้หญิงใส่หมวกผู้หญิงใส่หมวกเหรอพระราชาเหรอครับเกี่ยวกับเจ้าหญิงเกี่ยวคิงและควีนใช่ไหมลูกนี่คือกล่องที่2นะพวกเรานะไปครับเจออะไรบอกเพื่อนๆนะอะไรครับมันเป็นอะไรรู้สึกมันนิ่มๆนิ่มๆเหรอแล้วมันเป็นอะไรอ่ะล้วงไปเรื่อยๆได้เลยคีนมันเหมือนผ้าห่มเหมือนผ้าห่มเหรอคีนบอกเพื่อนได้นะครับว่าเป็นอะไรครับนุ่มๆมีขนนุ่มๆมีขนเซียนเดี๋ยวลองล้วงนะอันนี้คือกล่องที่3นะพวกเรานะล้วงครับเป็นยังไงเซียนมันเป็นอะไรครับโอเคเจออะไรบอกนะครับมีอะไรลูกอีกทีได้ล้วงได้อีกทีเป็นยังไงบ้างค่อยๆพูดออกมาได้เดี๋ยวพี่อุ่นช่วยใบ้มันมีขาไหมมันมีขาไหมมีกี่ขา4ขาเหรอมี4ขานะพวกเรากล่องที่4นะครับเดี๋ยวให้น้องภูมิเป็นคนล้วงนะล้วงได้เลยครับกล่องที่4นะกระทะกระทะเหรอใช่เปล่าใช่รู้ได้ยังไงเป็นกระทะมันมีที่ถือมันมีที่ถือแบนฟรายิงแพนเหรออ่ะกล่องสุดท้ายเดี๋ยวแบลลี่เป็นคนล้วงนะลูกนะล้วงครับเจออะไรลูกแบลลี่มันเหมือนมีเขี้ยวอ่ะมีเขี้ยวครับมันเหมือนเป็นแหลมๆแหลมๆมีอะไรอีกแหลมๆนอกจากแหลมๆแหลมๆเหมือนเป็นเขี้ยวปากวันพายปากอะไรนะปากของวันพายปากของแวมพายเพราะฉะนั้นก็คือข้างในปากของแวมพายวันพายมันมีเขี้ยวไว้กัดคนที่ดึงเลือดเข้ามาได้มันคืออะไรลูกวันพายทีแวมไพร์ที่ฟันของแวมไพร์เหรอนั่นหมายความว่ามันเป็นเขี้ยวอะเนาะพี่อุ่นถวนให้ฟังนะเราเปิดไปแล้ว5กล่องนะครับกล่องแรกมงกุฎกล่องที่2มีขนกล่องที่3 4ขากล่องที่4เป็นกระทะกล่องที่5เป็นเขี้ยวคิดว่าอะไรไม่เกี่ยวครับกระทะเหรอจะไม่เห็นกระทะถ้าเป็นสัตว์จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกระทะเลยแล้วถ้ารวมแล้วเอากระทะออกไปน่าจะเป็นสัตว์อะไรครับมงกุฎมีขน4ขามีเขี้ยวเป็นสิงโตใส่มงกุฎเพราะว่าเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าป่าเพราะฉะนั้นตอบว่าราชาสิงโตราชาสิงโตที่มีขนเยอะที่สุดในโลกแล้วก็มีฟันแหลมๆมากตอบมาแล้วนะครับว่าสิงโตมาดูกันว่าถูกหรือผิดนะครับสิงโตและคำตอบคือสิงโตเพราะฉะนั้นนะครับรับไปเลยของรางวัลจาก Five One Talk เย้ได้ลูก
5 One Talk แพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวสำหรับเด็กนะครับน้องๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัวน้องๆจะได้เรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนกว่า40ล้านคนจากทั่วโลกเลยซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเรียนแล้วเบื่อเพราะว่าเขามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับช่วงวัยรวมไปถึงมีเกมสนุกๆให้น้องๆได้เล่นด้วยเรียกได้ว่าสนุกแล้วก็มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับสำหรับผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วสนใจอยากลองเรียนบ้างนะครับแอปพลิเคชัน5 One Talk ใจดีครับให้สิทธิ์ทดลองเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ